بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله ครับกับวันนี้ค่ำคืนนี้นะครับวิชาชัรฮุสซุนนะห์ของเชคบัรบาฮารีนะครับก็สำหรับคนที่สามารถดูในชีตได้นะฮะเรามีเอกสารประกอบได้นะครับสามารถหยิบไปดูได้เลยเรามาถึงหน้าที่57มาถึงที่หน้า57ก็ขอให้ลอสมาตาลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการเรียนในวันนี้นะครับบรรดาผู้ที่มาทางมาทำไลฟ์สดนะครับแล้วก็คณาจารย์ทุกคนที่อยู่ในช่องอิคลาสไลฟ์นะครับก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนและให้สุขภาพพวกท่านแข็งแรงแล้วก็พี่น้องอย่าลืมในเรื่องของการบริจาคให้กับช่องทางอิคลาสไลฟ์ด้วยเพราะอันเนื่องมาจากว่าเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่มีเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ยอดการบริจาคเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็ทำให้เงินที่เอาไว้หล่อเลี้ยงเนี่ยก็น้อยลงไปด้วยนะครับก็ขอให้พวกเราช่วยเหลือกันคนละ200บาท100บาทเนี่ยผมว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่อย่างใดเด็กๆก็สามารถบริจาคได้นะครับถ้าหากว่ามีความสามารถ50บาท20บาทขอให้เรามีส่วนร่วมในเรื่องการเผยแพร่ความรู้สัจธรรมอันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะเข้าหน้าฝนการเดินทางก็จะลำบากสักนิดนึงก็ขอเราสุบัตลาช่วยเหลือพวกเราทุกคนในหนังสือชารุสุนนะของเชฟบัรบาฮารีเนี่ยถือว่าเป็นการเรียนที่อยู่ในขอบข่ายในเรื่องของอะกีดะห์เป็นหลักในเรื่องของอุซูลุดดีนก็คือเป็นรากฐานของศาสนาในแต่ละประเด็นที่เชคบัรบาฮารีได้พูดมาเนี่ยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านเป็นประเด็นที่ผู้คนบางกลุ่มเนี่ยทำการบิดเบือนรากฐานของอิสลามทำให้บรรดาอุลามะต้องเขียนหนังสือขึ้นมาปกป้องนะครับการที่เราอ่านหนังสือของเชคบัรบาฮารีก็เท่ากับว่าเราเนี่ยร่วมกันปกป้องไปกับบรรดาอุลามะในยุคก่อนนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วก็สมควรเป็นอย่างมากเพราะว่าวันนี้ปัญหาของมุสลิมเราส่วนใหญ่ไม่ใช่อยู่ที่ความยากจนหรือว่าไม่ใช่อยู่ที่ในเรื่องของปากท้องหรือว่าไม่ใช่อยู่ที่มุสลิมต้องอะไรครับมีความแตกต่างจากศาสนาอื่นอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของเราคือเราเป็นมุสลิมแต่เราไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่รู้ถึงรากฐานของอิสลามอย่างแท้จริงเพราะว่าผมยังเห็นมีการแชร์โพสต์ในเรื่องของคำทำนายเกี่ยวกับราศีนะครับเดือนที่ตัวเองเกิดหรือว่าวันที่ตัวเองเกิดคนแชร์เนี่ยเป็นมุสลิมคุมฮิญาบอย่างดีเลยแต่ว่าแชร์เรื่องพวกนี้ถามว่าคนที่ไปแชร์เรื่องที่เป็นคำทำนายได้เนี่ยต้องเป็นคนที่แบบไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงทุกเรื่องราวข้อกำหนดต่างๆความดีและความชั่วนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งรูปกลของอีมานเลยแล้วเขาทำเสียหายด้วยการแชร์เรื่องของคำทำนายซึ่งมันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเราอะแล้วบางคนบอกว่าไม่เชื่อแชร์ไปอย่างนั้นแหละไม่เชื่อจริงๆแล้วการแชร์เนี่ยพี่น้องสังเกตดูคนเราบางทีดูได้จากการแชร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้คนที่มีความเห็นชอบหรือว่ายอมรับในถ้อยคำบางอย่างเขาก็แชร์เรื่องนั้นน่ะเพราะว่าเขาชอบแล้วเขาแชร์ในเรื่องของการทำนายจากราศีเช่นเกิดเดือนกรกฎาเนี่ยกรกฎาบอกว่าอะไรชีวิตในเรื่องของธุรกิจจะตกต่ำแต่ชีวิตความรักจะเฟื่องฟูถามว่าไปเชื่อเรื่องพวกนี้ได้ไงไม่เชื่อคำอ้างก็บอกไม่เชื่อแต่แชร์การที่คุณแชร์นี่คือการยอมรับแล้วว่าคำทำนายเนี่ยส่งผลกระทบกับความรู้สึกและการดำเนินชีวิตถ้าคุณเชื่อแบบนี้นะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะตาอัรรอฟันใครก็ตามที่ไปหาบุคคลที่ทำตัวว่าร่วงรู้ถึงอนาคตอัรรอฟแปลว่ารู้เหตุการณ์เล่นลับได้เนี่ยคือเรื่องอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องเล่นลับถ้าใครไปหาคนพวกนี้แล้วก็ไปเชื่อในสิ่งที่เขาพูดท่านนบีบอกว่าเท่ากับว่าคุณปฏิเสธสิ่งที่นบีนำมา
แต่ถ้าหากว่าคุณไปหาคนพวกนี้คุณไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดแต่คุณไปคุณไปฟังคุณไปอ่านคุณไปนิยมแต่คุณบอกว่าไม่เชื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะไม่รับการละหมาด40วันไม่รับการละหมาดเลยฉะนั้นไม่ว่าจะไม่รับการละหมาดหรือว่าคุณไม่ปฏิเสธในสิ่งที่นบีนำมาเนี่ยเป็นบาปทั้งหมดแค่ไม่เชื่อก็บาปแล้วไปอ่านโดยที่ไม่เชื่อก็บาปฉะนั้นมันก็ยังเวียนว่าอยู่ในสังคมมุสลิมเราเยอะมากการที่เราเรียนในเรื่องของอะกีดะห์นี่แหละมันจะทำการปลูกอะไรฮะเพาะปลูกในเรื่องของอีหม่านที่ถูกต้องลูกหลานเรานะครับจะต้องได้รับความเชื่อที่ถูกต้องถูกปลูกเอาไว้ถูกฝังเอาไว้ให้เขาโตมาด้วยกับความเชื่อที่ถูกต้องแล้วเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีวันล้มไม่ว่าจะมาเรื่องของยินมาเรื่องของเศรษฐกิจมาเรื่องของสภาวะกำหนดอะไรมาก็แล้วแต่ชีวิตของผู้ศรัทธากับเขาจะไม่ล้มเลยถ้าเราปลูกฝังอะกีดะห์ให้ลึกไปในจิตใจของเขานะครับเพราะว่าท้ายที่สุดในหัวใจเขาจะมีแต่อัลลอฮ์จนเหรอก็อัลลอฮ์กำหนดใครอ่ะบรรดาชยาตีนบรรดาจินมาทำร้ายเขาเหรอก็อัลลอฮ์เป็นผู้มีอำนาจอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์ทดสอบเขาจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาจะผ่านทุกเรื่องราวไปได้แต่คนที่ไม่มีอัลลอฮ์เนี่ยมีคนทักนะครับคุณเกิดเดือนอะไรเดือนกรกฎาอ้าวชิบหายแล้วเดือนกรกฎาค้าขายไม่รุ่งขายไม่รุ่งจริงทำตัวแบบขายไม่รุ่งจริงๆแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับบ่าวคิดถ้าบ่าวคิดว่าอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ก็ไม่ให้คือถ้าเราคิดว่าอัลลอฮ์เราน้อยใจอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ให้จริงๆนะทำไมเดือนเนี้ยขายไม่ดีเลยอ่ะเพราะอะไรขายคือเกิดความน้อยใจขึ้นมาเนี่ยน้อยใจในข้อกำหนดของอัลลอฮ์ไม่ให้แต่ถ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ยังไงอัลลอฮ์ก็ให้อัลลอฮ์ก็ให้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะเป็นอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับความคิดของบ่าวและความคิดของบ่าวจะปล่อยออกมาได้ก็ขึ้นอยู่กับใจของบ่าวและใจของบ่าวจะมีอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ก็ขึ้นอยู่ตากับหูเราที่เราเสพอะไรเข้าไปถ้าเราเสพเรื่องอะกีดะห์ใจเราจะถูกปลูกฝังเรื่องอะกีดะห์เวลาคิดออกมามันก็มีอะกีดะห์แต่เราเสพคำทำนายเสพละครเสพอะไรที่มันไร้สาระใจเรามันก็มีแต่เรื่องไร้สาระเสพเรื่องโกหกใจเราก็มีแต่เรื่องโกหกเวลาคิดออกมามันก็จะมีแต่เรื่องโกหกฉะนั้นเราต้องปลูกฝังเรื่องอะกีดะห์ไว้ให้มากๆเราก็ยังอยู่ในข้อที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในบทเนี้ยเราพูดถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่เริ่มแรกและเป็นผู้ที่อยู่สุดท้ายเป็นผู้ที่เปิดเผยแล้วก็เป็นผู้ที่ซ่อนเร้นนะครับวะอันตัลบาตินุฟะไลซะดูนะกะชัยวะอันตัลบาตินุฟะไลซะดูนะกะชัยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณลักษณะของพระองค์คืออันตัลบาตินแท้จริงพระองค์ทรงซ่อนเร้นฟะไลซะดูนะกะชัยอุนความหมายตรงนี้หมายถึงว่าไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นพระองค์พระองค์ทรงซ่อนเร้นเนี่ยไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นพระองค์คือโดยปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่ซ่อนเร้นเนี่ยสิ่งที่จะรู้ถึงความซ่อนเร้นนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นที่เดียวกันใช่ไหมเหมือนกับมีคนที่อยู่หลังกำแพงเนี่ยครับผมอยู่แบบเปิดเผยผมก็ไม่รู้เลยสิ่งที่อยู่ในเนี่ยนอกจากคนที่อยู่หลังจากเนี่ยถึงจะรู้ฉะนั้นที่อัลลอฮฺซุลตานบอกว่าวะอันจัลบาตินุแท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงเป็นผู้ที่ซ่อนเร้นเนี่ยหมายถึงว่าในสิ่งที่ซ่อนเร้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงรู้ทั้งหมดเลยไม่มีสิ่งใดจะหลุดพ้นจากความรู้ของพระองค์เลยยะนีความหมายตรงนี้นะครับเชคซาลาฟอซานบอกว่าอันนหูยะลัมุกุลละชัยอินวะลายักฟะอะลัยฮิชัยอุนไม่ถ้าจริงพระองค์ทรงรู้ในทุกๆสิ่งและไม่มีสิ่งใดปกปิดบนพระองค์เลยฟะฮุวะมะอะกาวนิฮิอาลียันอะลามะคลูกาติฮิลายักฟะอะลัยฮิชัยอุนมินบะวาตินิฮิมวะมาตัฟฟีซุดูรุฮุมแล้วก็เชคซาลาบอกว่าการที่พระองค์ทรงซ่อนเล้นหรือว่าทรงรอบรู้ในสิ่งที่ซ่อนเล้นนั้นน่ะมันเป็นไปด้วยกับการที่พระองค์นั้นทรงอาลียันอยู่เหนือมัคลูกอตสิ่งที่ถูกสร้างทั้งปวงลายักฟะอะลัยชัยอุนบาตินิไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเล้นพระองค์เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแม้กระทั่งในหัวอกของพวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถจะซ่อนเล้นพระองค์ได้คือสิ่งที่อยู่ในหัวอกเนี่ยพระองค์ก็ทรงรู้ถึงแม้ว่าญาติของพระองค์จะอยู่บนบัลลังก์และบัลลังก์นั้นอยู่เหนือมักลูกต่างๆคือถ้าหากว่าเราใช้สติปัญญามานั่งคิดนะมันเป็นสิ่งที่ย้อนแย้ง
สิ่งที่อยู่ในอีกที่หนึ่งจะมารู้ถึงอีกที่หนึ่งได้ยังไงแต่สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างหนูอยู่เหนือสิ่งที่ถูกสร้างทั้งปวงแต่พระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดเลยนั่นคือความรอบรู้ของพระองค์ดังคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในซูเราะห์อาลอิมรอนในอายะห์ที่5อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าลายัฟะอะลัยฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ในชั้นแผ่นดินหรือว่าในท้องฟ้าก็ตามไม่สามารถจะปกปิดพระองค์ได้นะครับทุกอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงรอบรู้หมดนั่นคือความหมายของว่าอังจัลบาตินนะครับในย่อหน้านี้นะครับที่เชคซอลาฟอซานซึ่งเป็นผู้ที่ทำการอธิบายหนังสือเล่มนี้ท่านบอกว่าซุมมะยะจีอุมัยยะกูลมีบุคคลหนึ่งเขาได้กล่าวเข้ามานะครับได้มาพูดถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาว่าอัลลอฮุจัลลาวะอาลาลาฟาวกวะลาตะฮ์วะลายุมนะวะลายุสรวะลาดาคิลุลอาลัมวะลาคอริจุฟะฮาซามะนาฮูอันนะฮูมะดูมุนเชซะลาวะในสมัยก่อนนะมันมีคนที่พูดถึงอัลลอฮ์คือต้องเข้าใจก่อนว่าชาวซาลัฟพูดถึงอัลลอฮ์แบบที่กุรอานพูดเลยกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่เหนือบนบัลลังก์ใช่มั้ยซะฮาบะห์หรือว่าบรรดาตาบีอีนบรรดาอุลามะก็จะพูดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่บนบัลลังก์แต่พอมีกลุ่มหนึ่งเข้ามาหรือว่ามีบางคนเข้ามาพูดว่าอัลลอฮฺลาฟาวกอัลลอฮฺไม่มีทิศนะไม่มีทิศเหนือวะลาตะฮ์ไม่มีทิศใต้วะลายุมนะไม่มีด้านขวาวะลายุสรไม่มีด้านซ้ายพูดง่ายว่ารอบอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่มีทิศอัลลอฮฺไม่มีทิศวะลาดาคิรุลอาลัมอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้วะลาคอริจุอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่นอกโลกเชคซาลาบอกว่าฟะฮาซามะนาฮูอันนะฮูมะดูมุนถ้าหากพูดแบบนี้ให้ลักษณะแบบนี้ก็เท่าว่าสิ่งนั้นมันไม่มีจริงไม่มีอยู่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์ทรงอยู่บนบัลลังก์บัลลังก์เนี่ยอยู่เหนือมักลูกแปลว่าสิ่งที่ถูกสร้างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นยินเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นอะไรก็เรียกว่ามักลูกเหนือมักลูกคือบัลลังก์ของอัลลอฮ์บัลลังก์ของอัลลอฮ์นี่คือสุดเพดานสิ่งที่ถูกสร้างแล้วและเหนือบัลลังก์ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์ไม่เคยอธิบายอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไปในคุณลักษณะอื่นเลยแต่มีคนอธิบายว่าไม่อัลลอฮ์ไม่มีอะไรไม่มีเหนือไม่มีใต้ไม่มีขวาไม่มีซ้ายไม่อยู่ในโลกไม่อยู่นอกโลกการพูดลักษณะแบบนี้ถึงว่าไม่มีคือมันให้นัยยะว่าคือมันไม่มีคุณถึงพูดแบบนี้ได้อย่างเช่นผมพูดถึงใครอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะช้อนไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่นอกโลกนี้ไม่ได้อยู่ด้านซ้ายไม่ได้อยู่ด้านขวาไม่ได้อยู่ด้านบนไม่ได้อยู่ด้านล่างไม่มีอย่างนี้มันหมายถึงไม่มีคือคำพูดลักษณะแบบนี้หมายถึงกำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีถ้าคุณพูดว่าอัลลอฮ์ไม่ได้มีอยู่ไหนไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเท่ากับว่าคุณกำลังให้สถานะของพระเจ้าเนี่ยไม่มีมะดูมแปลว่าไม่มีถูกทำให้ไม่มีฉะนั้นบรรดาอุลามะเขาจึงบอกว่าเวลาเราจะพูดถึงอัลลอฮ์เนี่ยให้พูดเหมือนที่กุรอานพูดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอัรเราะห์มานอะลาอัรชิสซะวาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาอยู่เหนือบัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่เราก็ต้องพูดแบบนี้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงเมตตาอยู่เหนือบัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่นี่คือคำพูดของชาวซะลัฟและเป็นคำพูดของเราเราเนี่ยห่างจากซะลัฟ 1,400 กว่าปีเราคำพูดของเราเชื่อมโยงกับซาลัฟเชื่อมโยงกับบรรดาซอฮาบะห์เหมือนกันเป๊ะถ้าหากว่าพูดนอกเหนือจากนี้คือไม่ใช่ชนซาลัฟที่ถูกต้องไม่ใช่ชนซาลัฟซอละนะครับกอลูฮูคำพูดของเชคบัรบะฮารีที่ยกขึ้นมาว่ายะอัลมุซิรวะอักฟาวะฮูอะลาอัรชิฮิสซะวาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีลักษณะที่รับรู้ยะอัลลัมแปลว่ารอบรู้อัสรรแปลว่ารอบรู้สิ่งลึกลับวะอัคฟาหรือว่าสิ่งที่ปกปิดในโลกนี้มันจะมีสิ่งที่ลึกลับคือซ่อนเร้นอยู่เรามองไม่เห็นด้วยตาของเราแล้วก็มีสิ่งที่ปกปิดที่อำพรางสายตาของเราอยู่เราไม่รู้เพราะว่าถูกปกปิดอยู่เช่นผมใส่เสื้อเนี่ยปิดสิ่งที่อยู่ในลักษณะกายภาพของผมเนี่ยถูกปกปิดด้วยกับเสื้อพี่น้องมองที่ผมมาเนี่ยก็เห็นได้แค่เสื้อแต่ไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลักษณะของพระองค์นี่คือรอบรู้
จะซ่อนเล้นขนาดไหนอัลลอฮ์ทรงรู้จะปกปิดอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้วะฮุวะอะลาอัชฮิสซะวาและเชคบัรบะฮลีก็บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เหนือบนบัลลังก์คืออัลลอฮ์เนี่ยรู้ทุกอย่างและอัลลอฮ์ zat ของอัลลอฮ์ตัวของพระองค์เนี่ยอยู่เหนือบนบัลลังก์ไม่ใช่ไปอยู่ในสถานที่ใดก็ได้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นไม่ใช่แต่อัลลอฮ์เนี่ยทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์แต่ความรู้ของพระองค์เนี่ยทรงอยู่ทุกที่เลยนี่คือความเข้าใจของซะลัฟซะฮาบะห์เหมือนคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่ในกุรอานตอนที่นบีเนี่ยเข้าไปอยู่ในถ้ำกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกอยู่กันสองคนและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ในกุรอานบอกว่าลาตะฮซันอินนัลลอฮะมะอานาคือนบีพูดแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าไว้ในกุรอานนะบอกว่าท่านอย่าได้เสียใจแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยอยู่กับเรานบีพูดกับอบูบักรอย่าได้เสียใจแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยอยู่กับเราการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับเราตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวพระองค์มายืนอยู่กับอบูบักรกับนบีแต่หมายถึงความช่วยเหลือของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่กับนบีแล้วก็อบูบักรเหมือนกับความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกที่แต่ซาตเนี่ยแปลว่าตัวตนของพระองค์เนี่ยตัวของพระองค์ตัวตนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่เหนือบนบัลลังก์นี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจที่ผิดว่าไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกที่อัลลอฮ์อยู่ตรงนู้นอัลลอฮ์อยู่ตรงนี้อัลลอฮ์อยู่ตรงนั้นหรืออีกกลุ่มหนึ่งบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อยู่ตรงนู้นไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนั้นไม่ได้อยู่บนบัลลังก์ไม่ได้อยู่ใต้บัลลังก์ไม่ได้อยู่ตรงไม่มีทิศไม่มีอะไรให้ลักษณะอัลลอฮ์เหมือนกับอัลลอฮ์ไม่มีนี่คือคำพูดของคนที่บิดเบือนหลักอะกีดะห์บางคนบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับการดำเนินชีวิตเลยนะการพูดถึงอัลลอฮ์เนี่ยเกี่ยวนะคือการที่เราต้องรู้ว่าอัลลอฮ์อยู่เหนือบนบัลลังก์หรือว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ถามว่าเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวนะมันเขาเรียกว่าเป็นการเอาใจใส่กับผู้ที่ให้กำเนิดเราผู้ที่เป็นเจ้าของสวรรค์แล้วก็นรกผู้ที่เรากำลังขอวิงวอนขอความช่วยเหลือคนกลุ่มหนึ่งกำลังบิดเบือนเรื่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สถานะอัลลอฮฺอยู่ทุกที่เนี่ยแล้วเราจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะอันนี้คือความบกพร่องที่เกิดขึ้นในความเป็นบ่าวของอัลลอฮฺเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิห์ฟซิลลาห์จงรักษาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺจะรักษาท่านท่านอยากให้อัลลอฮฺรักษาชีวิตของท่านใช่ไหมท่านอยากให้อัลลอฮฺรักษาครอบครัวของท่านใช่ไหมท่านอยากให้อัลลอฮ์ปกป้องการดำเนินชีวิตในแต่ละวันให้มันผ่านพ้นไปวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตหรือว่าอะไรที่มันร้ายแรงกับชีวิตเราอยากให้อัลลอฮ์ปกป้องใช่ไหมรักษาอัลลอฮ์และรักษาอัลลอฮ์ยังไงอ่ะรักษาการละหมาดไม่พอพี่น้องรักษาการละหมาดอย่างเดียวไม่พอรักษาอะกีดะห์หลักยึดมั่นที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ถูกต้องนี่คือรักษาอัลลอฮ์ถ้าเราสามารถรักษาความบิดเบือนที่คนบิดเบือนอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์บอกลักษณะแบบนี้แต่คนบอกไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ใช่ลักษณะแบบนี้ต้องแบบนี้แบบนี้แล้วเรารักษาได้อัลลอฮ์จะรักเราจะปกป้องเราจะดูแลเราจะคุ้มครองเราการดำเนินชีวิตของเราจะได้รับความปลอดภัยทั้งโลกดุนยาและโลกหน้าฉะนั้นสำคัญการที่ต้องมาพูดว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่หรือว่าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์สำคัญแต่คนเนี่ยน้อยที่จะพูดเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ถูกไหมมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เลยไม่ได้เหมือนการละหมาดการละหมาดเนี่ยรู้เลยว่าไอ้นี่ละหมาดผิดไม่ผิดรู้เลยชัดเจนเวลาละหมาดตักบีดรู้เลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการจ่ายซะกาตมันคนละเรื่องแต่เรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีการปฏิบัติแต่มันเป็นเรื่องของใจล้วนๆเลยฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากแต่คนจะไม่ค่อยพูดกันเพราะมันไม่มีออกมาเป็นรูปธรรมแต่เราต้องพูดนะครับคำพูดของเชคบัรบะฮาลีนะฟะกาวนูฮูคำพูดของเชคบัรบะฮาลีนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นดังที่เชคบัรบะฮาลีบอกยะละมูมาฟิลอัรฎิวะมาตะฮ์ตัลอัรฎิวะมาตะฮ์ตัสซะรอคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรอบรู้ในสิ่งที่อยู่ในพื้นแผ่นดินฟะมาฟิลอัรฎิสิ่งที่อยู่ในพื้นแผ่นดินหรือว่าสิ่งที่อยู่ใต้พื้นแผ่นดินหรือว่าสิ่งที่อยู่ใต้ลึกนั้นลงไปอีกไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นราวาหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดในพื้นแผ่นดินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ทั้งหมดเลย
ลายะตนาฟามะอะกอนิฮิฟอกัลอัรชและการรอบรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้ย้อนแย้งหรือว่าไม่ได้ขัดแย้งกับการที่ตัวของพระองค์อยู่บนบัลลังก์คือเราจะไปเที่ยวกับมนุษย์ไม่ได้มนุษย์จะรู้สิ่งหนึ่งมนุษย์ต้องไปอยู่ตรงนั้นมนุษย์ถึงรู้ใช่มั้ยครับถ้าหากว่ามนุษย์คนนึงบอกว่าจะบอกว่าภูเขาเป็นอย่างไรเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องไปยืนหน้าภูเขาถึงจะรู้ว่าภูเขาเป็นยังไงใช่มั้ยเพราะว่าตามนุษย์น่ะส่วนได้แค่นี้แหละแต่ว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยไหนบอกมาสิภูเขาเป็นยังไงต้องนั่งรถไปนู่นเลยต่างจังหวัดไปกาญจนบุรีเพื่อไปดูว่าภูเขาเป็นยังไงถึงกลับมาบอกได้อันนี้คือมนุษย์แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงรู้ตรงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ที่เดิมอยู่บนบัลลังก์น่ะความรอบรู้ของพระองค์รู้หมดเลยอัลเลาะห์ไม่ต้องแบบสถิตเลยลงมาสถิตดูตรงนี้สถิตดูตรงนี้สถิตดูตรงนี้แล้วก็รู้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อัลเลาะห์อัลเลาะห์ทรงรู้และตัวพระองค์ทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์เรื่องนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันไม่ได้ย้อนแย้งในทางความคิดด้วยเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่เหมือนมักลูกไม่เหมือนสิ่งที่ถูกสร้างแต่ถ้าหากว่าคนจะเปรียบว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยเขาคิดว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะต้องเหมือนกับสถิตอ่ะที่บอกว่าอยู่ทุกที่ก็เพราะว่านี้แหละสมมติว่าถ้าอัลเลาะห์จะรู้ใจเราเนี่ยอัลเลาะห์ก็ต้องเข้ามาอยู่ในใจเราต้องรู้ต้องเข้ามาอยู่ในใจเราก็ถึงจะรู้หรือว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะช่วยเหลือเราต้องไปอยู่ณสถานที่ตรงนั้นอันนี้มันเป็นความเชื่อของคนในอดีตคนคริสเตียนชาวนาซารอเขาเชื่อแบบนี้เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะรอบรู้โดยการสถิตบ้านคนนี้สถิตในดวงใจนี้สถิตอยู่ตรงนั้นพระเจ้ามาอยู่ตรงนี้นี่คือความเชื่อของคนเก่าที่ถูกบิดเบือนศาสนาไปแล้วแต่ความเชื่อของมุสลิมเราคืออัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์ไม่ได้สถิตไปไหนอยู่เหนือบนบัลลังก์และความรอบรู้ของพระองค์อยู่ทุกที่ลิอันนัลลอฮะจัลลาวะอาลายุฮีตุบิกุลลิชัยอ์นวะลายุฮีตุบิฮิซุบฮานะตะอาลาชัยอ์นเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเป็นลักษณะของพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่รอบรู้ทุกอย่างเหมือนกับว่าพระองค์นะทรงอยู่เหนือทุกอย่างทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างและทุกอย่างไม่รอบรู้ถึงพระองค์คือรอบรู้ไม่เท่ากับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยไม่สามารถจะรอบรู้หรือไปจำกัดอัลเลาะห์ได้ไปคิดเองถึงอัลเลาะห์ได้สิ่งที่ถูกสร้างอย่างเราไม่มีความสามารถเลยถ้าอัลเลาะห์ไม่บอกแต่สำหรับอัลเลาะห์ที่เป็นผู้สร้างเนี่ยรู้ทุกอย่างอัลเลาะห์สร้างสิ่งนี้เหมือนเราอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราเนี่ยสร้างโทรศัพท์มาเครื่องนึงด้วยตัวเราเองเราจะรู้ทุกอย่างเราจะรู้เลยว่าเราเอาลำโพงไปติดไว้ตรงไหนเป็นใส่โปรแกรมอะไรเรารู้หมดเลยว่าเราสร้างใช่ไหมสิ่งที่ถูกสร้างไม่มีทางไม่รู้จักเราเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างแล้วเราเหมือนกันเราก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างเราไม่มีทางที่จะรู้จักอัลลอฮ์แบบโดยรอบรู้ทั้งหมดไม่มีทางแต่พระองค์รู้เรารู้จักเราทั้งหมดเลยฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกอะไรที่เป็นตัวพระองค์เนี่ยหน้าที่เราเนี่ยคือเชื่อมั่นไม่ใช่คิดต่อว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์อยู่เหนือบนบัลลังก์ไม่น่าจะอยู่เหนือบนบัลลังก์นะคือเราไม่สามารถคิดต่อได้เพราะเรารอบรู้ไม่เท่าอัลเลาะห์ความรู้ของเราตัวของเราเนี่ยมันอ่อนมากเลยถ้าจะเทียบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวัลคอลกุกุลลูฮูบินิสบะติอิลัยฮิซอกีรุนกะลาชัยเชคซอลาห์บอกว่าอะไรครับเชคซอลาห์บอกว่าถ้าหากจะพูดถึงสิ่งที่ถูกสร้างอย่างเรานะทั้งหมดเลยนะที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างนะถ้าจะไปนิสบะไปเทียบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเหมือนเราไม่มีอะไรเลยเล็กมากแล้วไม่มีอะไรเลยพูดง่ายนะผมยกตัวอย่างนี่คือยกตัวอย่างนะพี่น้องรู้จักเซลล์มั้ยเซลล์ที่เล็กที่สุดนิวเคลียสเซลล์อะไรก็ได้ที่มันเล็กอะตอมอะต่อหน้าเราเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรสำหรับเราเลยใช่มั้ยถ้ามันมาอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยตอนเนี้ยผมถือเซลล์เนี่ยลักษณะของเซลล์ที่อยู่ต่อหน้าเราหรือว่าเป็นเค้าเรียกเป็นธุลีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีชีวิตอยู่ต่อหน้าผมเนี่ยมายาดหรืออะไรก็ได้สำหรับผมเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยมันเล็กมากเหมือนกับเรามันไม่มีค่าอะไรสำหรับเราเลยเรารู้มันทุกอย่างเลยเพราะเราเห็นมันจากการส่องกล้องแต่มันไม่รู้จักเราเลยลักษณะมันเป็นอย่างเงี้ยสำหรับสิ่งที่ถูกสร้างกับอัลลอฮ์นี่เราไม่มีค่าอะไรสำหรับอัลลอฮ์เลยไม่มีค่าเลยพี่น้องก็เห็นพญาตัวตื่นหรือว่าพญาอะไรที่มีการส่องกล้องไหมอ่ะมนุษย์เนี่ยรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับหมัดนู่นเนี่ยเลยถามว่าไอ้ตัวหมัดที่มันอยู่ในสัตว์เนี่ยมันรู้จักมนุษย์ไหม
รู้ไหมไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่เราเนี่ยรู้ว่ามันเล็กแล้วเราสามารถสืบดูได้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นผู้สร้างทุกอย่างเนี่ยถ้าเอาทุกอย่างไปเทียบกับอัลลอฮฺเหมือนไม่มีค่าเลยไม่มีค่าอะไรเลยจริงวะฮุวัลอะซีมุลกะบีรเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยิ่งใหญ่นะครับทรงยิ่งใหญ่อัลมุตะอาลทรงสูงส่งอัญเชลีนทรงสูงส่งซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลักษณะพระองค์เนี่ยทรงยิ่งใหญ่ทรงสูงส่งคือแบบไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเทียบกับอัลลอฮฺได้นะฟะลานุกีซุฮูบิอังฟุซินาฉะนั้นแล้วอย่าเอาอัลลอฮฺมาเปรียบเทียบกับเราอย่าหันกล้าเอาอัลลอฮฺที่ทรงยิ่งใหญ่มาเปรียบเทียบกับมนุษย์อย่างเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงมีมือในกุรอานเนี่ยภาษาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เป็นภาษาอาหรับลงมาบนฐานความเข้าใจของคนอาหรับจะดุนมือวัจฮุนใบหน้าอัลลอฮฺบอกอัลลอฮฺมีมืออัลลอฮฺมีใบหน้าซอฮาบะห์เนี่ยเขาไม่กล้าเปรียบเทียบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเขากลัวแต่ทำไมอ่ะคนยุคหลังบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมือเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็มีนิ้วหรอกเพราะว่ามือต้องมีนิ้วและต้องมีเล็บและต้องมีขนต้องมีหนังมีนู่นมีนี่คือคนยุคหลังก็คิดอย่างเงี้ยอ่านกุรอานแล้วบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมือเท่ากับว่าเราเนี่ยกำลังเอาอัลลอฮ์เอาลักษณะของพระองค์เนี่ยมือของพระองค์เนี่ยมาเปรียบเทียบกับความเป็นมนุษย์เขาจึงเปลี่ยนความหมายจากมือไปเป็นพลังอำนาจนี่คือคนที่บิดเบือนลักษณะของอัลลอฮ์เขาบอกเวลาอ่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีมือแปลไม่ได้ว่าอัลลอฮ์ทรงมีมือต้องแปลว่าอัลลอฮ์ทรงมีอำนาจเขาบิดเบือนคือเขาบิดเบือนได้ยังไงเพราะเขาคิดว่าอะไรคิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเหมือนกับมนุษย์แต่ว่าเชคซอลาห์บอกว่าอะไรสำหรับเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีค่าเลยไม่สมควรจะเอาไปเปรียบเทียบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลานุกีซูฮูบิอังฟุซินะและอัลลอฮฺและในอายะห์กุรอานที่เชคศอลาห์ยกขึ้นมานะครับวะมากอดารุลลอฮฺฮักกอกอดารีวัลอัรดุญะมีอันกอบะดะตุฮูยะมัลกิยามะติวัสสะมาวาตุมัตวิยาตุบิยามีนิسبحانه وتعالى عما يشركون ในอายะห์กุรอานซูเราะห์อัซซุมัรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมากอดารุลลอฮฮักกอกอดารีพวกเขาเหล่านั้นบรรดามุชริกีนหรือว่าบรรดาผู้ที่หลงผิดทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ให้สถานะของอัลลอฮ์เท่าที่ควรจะเป็นเหมือนกับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เขาให้สถานะไม่ใช่พระเจ้าเหมือนกับอัลลอฮ์ไม่เหมือนมักลูกแต่เขาให้สถานะอัลลอฮ์เหมือนมักลูกและอัลลอฮฺสุบะตัลลาบอกว่าเลยว่าอัรดูจะมีอันแผ่นดินทั้งหมดเลยนะกอบดอตูฮูยามันกียามติวัสมาวาตุมัตวิยาบียามีนี่อัลลอฮฺจะม้วนชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินมัตวิยาแปลว่าม้วนทั้งชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินบียามีนี่ด้วยกับมือขวาของพระองค์เนี่ยถามว่าอัลลอฮฺสุบะตัลลาบอกว่าด้วยกับมือขวาของพระองค์หน้าที่เราคืออะไรเฮ้ยอัลลอฮฺมีมือขวาด้วยเหรอมือขวาอัลลอฮ์ก็ต้องมีแขนอัลลอฮ์ก็ต้องมีหนังอัลลอฮ์ก็ต้องมีเล็บอัลลอฮ์ก็ต้องมีฝ่ามืออัลลอฮ์ต้องมีลายนิ้วมืออย่างนี้สิไม่ได้มือขวาไม่ได้ต้องเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนความหมายไปเป็นพลังอำนาจของอัลลอฮ์ลักษณะการคิดแบบนี้คือคนที่กำลังเปรียบอัลลอฮ์มาเท่ากับมนุษย์เพราะว่าซอฮาบะห์เนี่ยไม่กล้าหาญหรอกครับที่จะเปรียบอัลลอฮ์เท่ากับมนุษย์ฉะนั้นอัลลอฮ์บอกอะไรเขาก็ยืนยันไปตามนั้นเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺจะม้วนชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินบิยามีนิฮิด้วยกับมือขวาของพระองค์ฉะนั้นเขาก็เชื่อว่ามือขวาของอัลลอฮฺจริงๆแต่มือขวาของอัลลอฮฺนั้นไม่เหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างเขาเชื่อแค่นั้นเขาไม่กล้าเทียมเพราะอัลลอฮฺสูงยิ่งใหญ่เขาเนี่ยไม่มีค่าอะไรสำหรับพระองค์เลยความรู้ของมนุษย์ก็ถูกจำกัดไม่กล้าเทียมไม่กล้าที่จะคิดเองในผู้สร้างนี่คือลักษณะของซอฮาบะห์แต่ลักษณะของคนในปัจจุบันไม่ใช่อัลลอฮ์จะม้วนด้วยมือขวาไม่ได้ต้องเปลี่ยนจากมือขวาของอัลลอฮ์ไปเป็นพลังอำนาจของพระองค์เป็นความดีของพระองค์เป็นนู่นเป็นนี่ซึ่งเป็นสิ่งที่ซอฮาบะห์และนบีไม่เคยอธิบายเลยเป็นการให้ร้ายกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมายุชริกูนแด่ความบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสูงส่งแด่พระองค์นะครับพ้นจากพวกเขาที่ตั้งภาคีหรือว่าที่ทำชิริกกันจากพระองค์อัลมักลูกอตุลมินนิสบะติอิลัยฮิกะลาชัยเจสซาก็ย้ำอีกทีว่ามัคลูกอตบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดทั้งปวงนะถ้าเทียบกับอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยในสายตาไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยว่าอินกานัตฟีอังดอรินนาซีอัลดีมาตัลลากินบินิสบัติอิลัยกะลาชัยถึงแม้ว่าสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันอยู่ในสายตามนุษย์มันคือความสำคัญมากเช่นคุณคิดว่าในโลกนี้อะไรที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในสายตาของคุณคุณว่าอะไรอะไรคือความยิ่งใหญ่ที่สุดภูเขาเอเวอเรสต์ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกผู้คนให้ความสำคัญกันมากผู้คนระทึกใจมากถึงความสูงของมันเหนือระดับน้ำทะเลสูงเท่าไหร่สูงที่สุดในโลกแต่ถ้าอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยไม่มีอะไรเลยคนที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือว่าสร้างอะไรก็ตามที่มันวิวัฒนาการสูงสุดเลยเช่นสามารถทำให้คนเขาอะไรอ่ะจากตรงนี้ไปโผล่ตรงนู้นได้ระยะเวลาไม่กี่นาทีนะครับเป็นการแบบถ่ายคนไปอ่ะคือสมมติถ้าเขาคิดได้นะพวกคุณอาจจะทึ่งเฮ้ยคุณทำได้ไงคุณเป็นยังไงแต่สำหรับอัลลอฮ์ไม่มีค่าเลยนี่คือสิ่งที่ถูกสร้างคุณทำอะไรไปให้มันระทึกตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปอยู่ต่อเบื้องหน้าอัลลอฮ์คุณไม่มีค่าเลยการกระทำนั้นไม่มีค่าเลยความยิ่งใหญ่ที่คุณมองไม่มีค่าอะไรฉะนั้นแล้วทำไมคุณที่มันไม่มีค่าอะไรถึงกล้าที่คิดถึงอัลลอฮ์ไปเทียบกับคุณได้ล่ะทำไมถึงไปกล้าที่จะคิดเทียบอัลลอฮ์กับคุณได้อ่ะเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพระองค์จะหมุนชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินด้วยกับมือขวาของอัลลอฮ์ไม่ได้นี่กำลังเทียบละอัลลอฮ์มีมือขวาก็เหมือนกับเราสิคุณกล้าเทียบได้ยังไงว่ามือขวาเหมือนกับเราในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเหนือสิ่งมักลุกไม่มีสิ่งใดเหมือนกับพระองค์คุณกล้าคิดจะไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์บอกแบบนี้ต้องเหมือนกับมนุษย์แน่นอนก็เลยเปลี่ยนความหมายไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยคุณละเมิดบิดเบือนคุณลักษณะของอัลลอฮ์อย่างรุนแรงนะครับถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องลากินะบินิสบะติอิลัยฮิกะลาชัยอะมามะอะซอมะติฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคศ็อลาห์บอกว่าเนี่ยไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่มันระทึกบนสายตาของมนุษย์จะไปอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับไม่มีอะไรเพราะความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะครับเพราะความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลากินฮาอุลามากอดารุลลอฮฮักกอกอดีแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ยังดื้อก็ยังให้สถานะอัลลอฮ์ไม่เหมาะสมอย่างที่ควรจะเป็นอยู่คือถามว่ารู้ทั้งรู้ว่าอัลลอฮฺสุลตาราเป็นพระเจ้าทรงรอบรู้มากกว่าเรามันขีดจำกัดทางความคิดมันน้อยแต่เราก็ยังให้สถานะของอัลลอฮ์ไม่เหมาะสมอยู่ตรงไหนอ่ะตรงที่เรายังสงสัยพระองค์ตรงที่เรายังไม่เชื่อในพระองค์ตรงที่เรายังต้องไปเปลี่ยนลักษณะของพระองค์ไปพูดถึงพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บอกเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยนะครับฮีนยะฮะดูกุดรอตะฮูวะอะซอมะตะฮูถึงแม้ว่าถึงขั้นว่าพวกเขาเนี่ยดื้อถึงแม้ว่ารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาขนาดไหนก็ตามแต่พวกเขาก็ยังดื้อที่จะคิดถึงอัลลอฮ์ไปด้วยกับปัญญาของพวกเขาเองและเชสซาละก็ยกอายะห์กุรอานนะครับในซูเราะห์อัลฮัจญ์ยาอัยยูฮันนาสุดุริบะมะซะลุฟัสตะมิอูละดูฟังที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกนะยาอัยยูฮันนาสอัลลอฮ์เรียกใครนาสอัลลอฮ์เรียกมนุษย์ทุกคนทั้งผู้ศรัทธาและปฏิเสธต่อพระองค์อัลลอฮ์บอกว่าอะไรดูริบะมะซะลุมฟัสตะมิอูละเรานี่จะยกเรื่องใดมาเรื่องหนึ่งฟัสตะมิอูละดังนั้นจงสดับฟังให้ดีอัลลอฮ์บอกอินนัลลดีนะตะดออูนมินดูนิลลาห์แท้จริงคนที่เรียกมนุษย์ไปยังสักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เรียกคนไปสักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เนี่ยลัยยัคลุกูดุบาบาวะลาวิชตะมะอูละพวกเขาไม่มีความสามารถจะสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แม้กระทั่งแมงมันตัวเดียวพวกเขาก็ทำไม่ได้ลาวิชตะมะอูละถึงแม้พวกเขาจะรวมตัวกันสร้างแมงมัน
ขึ้นมาสักตัวหนึ่งก็ทำไม่ได้คนที่เรียกร้องคนไปยังสักการะต่อสิ่งอื่นหรือพูดง่ายๆเรียกคนให้ไม่สักการะต่ออัลเลาะห์ไม่เชื่อในอัลเลาะห์ให้ไปเชื่อในแนวความคิดของตัวเองพี่น้องเคยเห็นเดี๋ยวนี้มันมีไลฟ์โค้ดเกิดขึ้นมากมายเลยนักพูดที่อยู่ในโลกโซเชียลเอาคำพูดเอาสัจธรรมบางอย่างมาพูดเหมือนเป็นสัจธรรมให้กำลังใจผู้คนนู่นนี่นั่นจริงๆพวกเขาเหล่านี้นะไม่ได้สักการะต่ออัลเลาะห์เลยเขากำลังสอนพวกเราให้ไปยึดติดบนความคิดของตัวเองที่ไม่ได้มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขากำลังหลอกล่อพวกเราให้ไปติดกับดักทางความคิดของชัยฏอนที่ไม่ได้มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชื่อมั้ยว่าคนเหล่านี้สร้างแมงวันสักตัวก็ไม่ได้ต่อให้รวมตัวกันทั้งโลกมาสร้างแมงวันสักตัวก็ไม่ได้ไร้ความสามารถแต่เราก็ไปยึดเอาเขาเป็นที่แก้ไขของชีวิตหลายคนมุสลิมเรามีของดีคือกุรอานกับหะดีษแต่ทิ้งกุรอานและหะดีษไปฟังคนที่พูดจาหวานหูให้กำลังใจแต่ไม่ได้ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่พวกเราเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เราฟังคนที่เป็นโค้ชคนที่คอยให้อะไรครับให้คำปรึกษาหรือให้ถ้อยคำดีๆพอเราประทับใจถามว่าเราอัลฮัมดุลิลละห์กับใครคำถ้อยคำเมสเซจที่มันส่งมาเนี่ยที่เป็นคำมาจากคนอื่นที่ไม่ได้มาจากมุสลิมที่ไม่ได้สอนให้เรารู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเราขอบคุณคำพูดพวกเขาแต่เราทิ้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพวกเขารวมตัวกันสร้างเป็นวันสักตัวก็ไม่ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้านะครับอัลลอฮ์บอกว่าอะไรว่าอียัสลุบฮุมุดดุบาบุชัยอัลลายัสตังกิดูฮุมินฮุหากว่าแมงวันตัวหนึ่งมันบินมาในชามภาชนะที่พวกเขารับประทานอาหารอยู่แล้วฉกสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเหมือนกับว่าบินลงแกงและแกงติดขาแมงวันไปเนี่ยนะพวกคุณรวมตัวกันไปเอาแกงนั้นคืนกลับมาก็ไม่ทำไม่ได้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าดออูฟัตตอลิบวัลมัตลูบอ่อนแอทั้งผู้ที่เรียกร้องไปสู่สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์และผู้ที่ถูกเรียกร้องไปสู่สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อ่อนแอคนที่เป็นไลฟ์โค้ชที่มาพูดให้กำลังใจคนที่ไม่ได้เอาคำพูดจากอัลลอฮ์และนบีมาพูดอ่อนแอไอคนที่ฟังก็อ่อนแอพวกเราทุกคนนี่อ่อนแอสร้างแมงมันสักตัวไม่ได้แต่ทำไมไม่ขอความสำเร็จจากผู้ที่สร้างผู้ที่สร้างทุกอย่างผู้ที่สร้างทุกสิ่งผู้ที่ให้เราทุกทั้งหมดริสกีการคุ้มครองการสำเร็จทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์แต่ดันทิ้งอัลลอฮ์ไปฟังคนอื่นอย่างเงี้ยนะถ้าพูดในเรื่องของอากีดะห์เนี่ยเราทิ้งคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปฟังบรรดานักตรรกะวิทยาหรือว่านักพูดที่กำลังพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบที่อัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวมาสอนเราให้รู้จักอัลลอฮ์แบบที่อัลลอฮ์ไม่ได้พูดนบีไม่ได้บอกทำไมเราถึงทิ้งอัลลอฮ์คนพวกนี้สร้างแมงมันสักตัวก็ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ยกมาท้าเลยยกมาเป็นสิ่งที่บอกกับเราว่าคนนั้นอ่อนแอและคนที่ฟังก็อ่อนแอด้วยมาคอดารุลลอฮ์ฮักกอกอดรีพวกเขาเหล่านั้นไม่ให้สถานะของอัลลอฮ์อย่างเหมาะสมเท่าที่ควรจะเป็นสถานะของอัลลอฮ์คือพระเจ้าเราต้องขอจากอัลลอฮ์องค์เดียวความสำเร็จเราต้องวิ่งหาอัลลอฮ์ความสมหวังเราต้องวิ่งหาขอจากอัลลอฮ์การที่จะหลุดพ้นพยานอันตรายต้องขอจากอัลลอฮ์การที่อยากจะได้ริสกีต้องขอจากอัลลอฮ์การแม้กระทั่งการที่จะเป็นบ่าวดีๆสักคนนึงก็ต้องขอจากอัลลอฮ์การจะเพิ่มพูนความรู้ก็ต้องขอจากอัลลอฮ์การจะแต่งงานก็ต้องขอจากอัลลอฮ์การจะเชื่อสัตว์ก็ต้องขอจากอัลลอฮ์การจะเดินไปในที่มืดต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ทุกอย่างต้องขอจากอัลลอฮ์นี่คือควรจะเป็นแต่มุสลิมเราเนี่ยเที่ยวหาคำสวยๆคำหรูๆจากคนนู้นจากคนนี้จากคนนั้นที่ไม่ได้พูดถึงอัลลอฮ์เลย
อนแอทั้งคนพูดและคนที่ฟังฉะนั้นผู้ศรัทธาอะกีดะห์ที่อยู่บนโลกดุนยานี้ต้องเป๊ะและต้องลึกซึ้งด้วยคุณต้องปลูกฝังในใจของคุณให้มันเป็นอัลลอฮ์ทุกเรื่องให้ได้ไม่ใช่เป็นแล้วกูเป็นอัลลอฮ์ไม่ใช่หมายถึงว่าทุกเรื่องราวเราต้องขอจากอัลลอฮ์แล้วรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเรา ما عرفوا عظمة الله وقدرته وجلاله وعلمه فهم يقيسونه على أنفسهم ولذلك تنقصوا الله عز وجل ชัยซะลาบอกว่าคนที่พูดถึงอัลลอฮ์ในแง่ที่ไม่ถูกต้องพูดถึงอัลลอฮ์ด้วยกับตรรกะของตัวเองนะด้วยกับปัญญาของตัวเองอธิบายเรื่องราวของอัลลอฮ์นะทำไมอ่ะพวกเขาไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ทั้งหมดหรอกพวกเขาไม่รู้ถึงความสามารถของอัลเลาะห์ทั้งหมดหรอกเขาไม่รู้ถึงความสูงส่งของอัลเลาะห์ไม่รู้ถึงความรู้ของพระองค์ทั้งหมดหรอกแต่พวกเขาก็กล้าที่จะเอาอัลเลาะห์มาเทียบกับพวกเขาเหมือนที่เคสยกเป็นประเด็นน่ะว่าอัลเลาะห์บอกว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์คนกลุ่มนึงบอกอัลเลาะห์ไม่ได้อยู่เหนือบนบัลลังก์การที่เขาบอกว่าอัลเลาะห์ไม่ได้อยู่เหมือนบนบัลลังก์เพราะว่าเขาเอาอัลเลาะห์มาเปรียบเทียบกับมนุษย์ถูกมั้ยเพราะว่าการที่คนที่เชื่อเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอยู่เหนือบนบัลลังก์เนี่ยถ้าเขาไม่เปรียบเทียบกับอะไรเลยเนี่ยเขาก็เชื่อตามที่อัลลอฮฺบอกแล้วก็จบแค่นั้นเองแต่คนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะจะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะอยู่เหนือบนบัลลังก์ได้ยังไงถ้าอัลลอฮฺอยู่เหนือบนบัลลังก์ก็ฐานะปัญญามันบอกว่าอะไรถ้าอัลลอฮฺอยู่เหนือบนบัลลังก์ก็เท่ากับว่าอัลลอฮฺมีก้นอัลลอฮฺมีนู่นอัลลอฮฺมีนี่อัลลอฮฺมีนั่นไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นอัลลอฮ์ทรงครอบครองบัลลังก์ไม่ได้มีความหมายว่าอัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังก์คนสมัยก่อนคิดถึงอัลลอฮ์แบบนี้เอาปัญญามานำแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าไอ้คนพวกนี้มันอ่อนแอแล้วถ้าไปรู้จักอัลลอฮ์ทั้งหมดทั้งที่มันก็ไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์เลยนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ตัวของเขานั้นบกพร่องในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรารู้จักอัลลอฮ์ดีแค่ไหนผมเองนะครับในอดีตเนี่ยเรียนศาสนามาก็ยังเคยพูดเลยว่าอัลลอฮ์ทรงอยู่ทุกที่ความเข้าใจเรามันติดกับความเชื่อของคริสเตียนมาแต่ก่อนเราบางคนเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะเคยได้ยินว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ใช่ไหมอัลลอฮ์สถิตอยู่ในใจเราอัลลอฮ์สถิตอยู่ในใจเราคือเราหลายคนต้องเคยได้ยินคำพวกนี้มามันอยู่ในแวดวงศาสนาของเราแต่ความเป็นจริงอัลลอฮ์ไม่ได้บอกแบบนั้นเราจะเอาเหตุผลอะไรตรรกะอะไรมาใช้ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์อัรชเนี่ยอัรชแปลว่าบัลลังก์เนี่ยก็คืออัลลอฮ์เหนือบนบัลลังก์และบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงรอบรู้ทุกเรื่องก็นั่นแหละคำพูดของซอฮาบะห์ที่ทำให้เราเข้าใจว่าการอยู่เหนือบนบัลลังก์ของอัลลอฮ์และความรอบรู้ของอัลลอฮ์อยู่ทุกที่แค่นั้นเองนะครับเชคซะลาห์ก็พูดต่อไปว่าอิซากุมตุมบิอัจมาอิกุมมินอัววะลิกุมอิลาอาคิริกุมมินจินนิกุมวะเอวะอินซิกุมลาวิชตะมะตุมลิคอลอะนะลิคอลกิซุบาบินอะกัลลิชัยลาตัสตะตีอูนเชคซะลาห์บอกว่าหากว่าพวกท่านอิซากุมตุมบิอัจมาอิกุมรวมตัวกันทั้งหมดเลยถามว่าพวกท่านลงตัวทั้งหมดเลยนะมินอัววะลิกุมอิลาอาคิริกุมจากคนแรกของมนุษย์และคนสุดท้ายของมนุษย์มารวมตัวกันว่าจินนิกุมว่าอินซิกุมเอาจินมาเอามนุษย์มาเอามารวมตัวกันลาวิชตะมะตุมและเอามารวมตัวกันลีคอลกิดูบาบินเพื่อสร้างแมงวันสักตัวหนึ่งหรือว่าเล็กกว่าแมงวันนั้นลาตัสตะติอูพวกท่านก็ไม่มีความสามารถคนอย่างเราก็ไม่มีความสามารถเลยว่าคูซูซัลลดีนะตะดะอูนะฮุมมินดูนิลลาห์มินัลอาลิฮะติโดยเฉพาะบุคคลที่เรียกร้องผู้คนไปสักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่มีความสามารถจะสร้างอะไรสักอย่างได้เลยทำไมถึงไปเชื่อพวกเขาพี่น้องคนที่อธิบายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดเสมือนจะสร้างพระเจ้าอีกองค์หนึ่งขึ้นมาถูกไหมมองออกไหมเหมือนสร้างพระเจ้าอีกองค์หนึ่งขึ้นมาเลยถ้าเราอธิบายอัลลอฮ์ผิดสมมติว่าผมเนี่ยรู้จักอับดุลลาตีฟอับูมานันผมให้คุณลักษณะอับดุลลาตีฟเนี่ยอับดุลลาตีฟเป็นคนหล่อ
หน้าตานี่จมูกโด่งหล่อผิวแดงดำดำแดงหล่อเท่มากเลยผมบอกลักษณะได้หมดเลยทุกคนก็จะรู้อับดุลลาตีฟในลักษณะนี้ทุกคนเคยเห็นใช่ไหมฮะแล้วถ้ามาอีกคนหนึ่งบอกอับดุลลาตีฟขาวจ้วะขาวจ้วะคิ้วเข้มปากแดงตกลงเป็นอับดุลลาตีฟคนเดียวกันไหมคนละคนแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพระองค์แบบนี้แบบนี้แบบเนี้ยแล้วเราบอกไม่อัลลอฮฺแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตกลงพระเจ้าคนเดียวกันไหมคนละองค์เท่ากับคุณกำลังเรียกไปสู่พระเจ้าอีกองค์ใหม่เลยนะเนี่ยถ้าคุณในลักษณะอัลลอฮฺผิดเพี้ยนไปเนี่ยเท่ากับคุณกำลังเป็นนัยยะนะว่าคุณกำลังจะเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺแบบที่คุณจินตนาการขึ้นมาเองจินตนาการพระเจ้าของคุณขึ้นมาแล้วคุณก็เรียกร้องอ้าวคุณมาเชื่อนี่พระเจ้าต้องเป็นแบบนี้ไอ้คนที่มันกำลังเรียกร้องมันก็ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่เคยเห็นอัลลอฮ์แต่มันทำเป็นรู้ฉะนั้นเชสซาลาบอกว่าไอ้คนแบบนี้ไม่เชื่อมันได้ยังไงอ่อนแอเราต้องให้สถานะให้ลักษณะของอัลลอฮ์อย่างที่อัลลอฮ์บอกเราอัลลอฮ์บอกยังไงก็บอกแบบนั้นเลยเชสซาลาบอกว่าไลยัคลุกูดูบาบาวะลาวิชตะมาอูละพวกเขาไม่มีความสามารถจะสร้างแมงวันสักตัวหนึ่งต่อให้รวมตัวกันสร้างก็ตามเชสซาลาก็มาอธิบายในอายะห์กุรอานนี้ว่าเราตัดมะอุมะฮ์รัตัลอติบะวัลฮัดดาคฟิลอาลิมวัสซุนนาอะวัลมุคตะลิอีนวะตะกูลุละฮุมเอาจิดูลานาซุบาบะลายลายัสตะติอูนเชสซาลาบอกว่าก็หมายความว่าหากว่าท่านจะรวมมะฮ์รัตุลอติบะมะฮ์รแปลว่ามาฮิรมาฮิรแปลว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพวกแพทย์ทั้งหลายนะที่มีความเชี่ยวชาญพวกที่มีความรู้นะครับมีความลึกซึ้งในความรู้กลไกต่างๆหรือว่าบรรดานักวิศวะต่างๆนักก่อสร้างต่างๆแล้วก็แล้วแต่เอามารวมตัวกันเลยเพื่อสร้างแมงวันสักตัวหนึ่งแล้วพวกท่านก็กล่าวเขาว่าเอาจิดูลนาซูบ้ามันไหนทำให้หน่อยสิสักแมงวันสักตัวหนึ่งให้เรียนแบบการบินของมันเลยเอามาสักอย่างนึงเลยลายัสตีอุนพวกเขามีความสามารถเลยما أنهم يستطيعون أن يبنوا البواكر الهائلة والتي فيها مطارات ถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะสร้างเรือมหาสมุทรใหญ่ได้ถามว่าพวกวิศวะสร้างเรือได้ปะสร้างเรือได้สร้างเรือไททานิคมโหฬารสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นสร้างเครื่องบินไปอยู่ในเรือได้เรือกองทัพเนี่ยมีเครื่องบินหลายๆลำไปอยู่ในนั้นได้แต่สร้างแมงวันสักตัวไม่ได้เชื่อปะพวกนี้อ่อนแออัลลอฮ์ให้ปัญญาเฉพาะที่อัลลอฮ์ให้เหมือนกับที่เชสซาลาบอกวะตะฮมิลุตออิรอตวะยะบะนูอัตออิรอตกะบีรอยะกะดีรูนอะลาซันอีฮาซิลอัชยาคือพวกเขาเหล่านั้นน่ะสามารถสร้างตออิรอตคือสร้างเครื่องบินได้สร้างเรือบรรทุกเครื่องบินได้สร้างอะไรก็แล้วแต่ที่ยิ่งใหญ่มโหฬารได้สร้างได้ทุกอย่างอัมมาคอลกุซุบาบแต่ว่าให้สร้างแมงวันวาอีดาอุรฮิฟิฮิและเป่าวิญญาณเข้าไปในตัวแมงวันฟะลายัสตะติอูนพวกเขาไม่มีความสามารถอย่างแน่นอนลายัสตะติอูนฮุมยุซาวิรูนซูเราะตัซซุบาบที่เขาทําได้ก็แค่ทําเป็นรูปภายนอกให้เหมือนแมงวันได้วาดรูปได้วาดรูปเป๊ะเลยเหมือนแมงวันเป๊ะเลยหรือว่าใช้ขี้ผึ้งมาทําให้เหมือนแมงวันหรือว่าเอาตัวแมงวันมาสตาร์ทให้เหมือนตัวแมงวันแต่สิ่งที่เขาทำไม่ได้เลยคือเป่าดวงวิญญาณเข้าไปเขาทำไม่ได้ฮุมยูซาเวลูนาซูรตัดดูบาบวลอินซานวัสบะวนะฮ์วะดาลิกเขาทำได้ก็แค่สร้างภาพขึ้นมาภาพอะไรภาพแมงวันภาพมนุษย์สร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างบรรดาสิงสารสัตว์ขึ้นมาทำได้แค่รูปรักษ์ภายนอกเท่านั้นلكن لا يستطيعون أن يجعلوه يمشي ويتكلم แต่ว่าเขาไม่มีความสามารถจะทำให้สิ่งนั้นเดินแล้วก็พูดมาได้เดินแบบมีหัวใจมีวิญญาณเขาไม่สามารถทำได้หรือพูดก็ไม่สามารถทำได้อินนามายุคติจูนฟะกอดตักตีตอชัสละบอกว่าที่เขาทำก็แค่เส้นที่เขาทำขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาเท่านั้นเองلكن نفخ الروح من امر الله جل وعلا แต่การเป่าดูวิญญาณนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาองค์เดียวฟะไกฟะยุกอซุคอลิกุจัลลาวะอาลาบิลมะคลูก
และอย่างไรล่ะที่เขาเอาอัลลอฮ์มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ลูกสร้างมาเปรียบเทียบกับเรายังไงทำไมเขาถึงกล้าหาญขนาดนั้นตอนที่เราเนี่ยอ่อนแอสุดที่จะอ่อนแอแล้วพี่น้องและเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างอะไรแม้กระทั่งยุงสักตัวหนึ่งก็ทำไม่ได้แต่เรากล้าหาญที่จะเอาอัลลอฮ์มาเปรียบเทียบกับมนุษย์ได้ซึ่งซอฮาบะห์เขาไม่ทำกันฉะนั้นอะกีดะห์พี่น้องอะกีดะห์ของเราเนี่ยอะกีดะห์ของซอฮาบะห์อะกีดะห์ของท่านนบีเนี่ยอะกีดะห์ว่าความเชื่อของเราความเชื่อของนบีความเชื่อของซอฮาบะห์เขาเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกโดยที่ไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นมีในอายะห์กุรอานว่าอะไรฮะนรกยะฮันนัมเนี่ยบอกกับอัลลอฮ์ว่าฉันเนี่ยยังมีพื้นที่กว้างไม่พออัลลอฮ์เอาเท้าลงไปกดในยะฮันนัมจนกระทั่งยะฮันนัมร้องก๊อดก๊อดอะอะเงี้ยแล้วก็พอแล้วพอแล้วถามว่าอัลลอฮ์เอาเท้าลงไปกดเราต้องสงสัยไหมอะกีดะห์ของอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ของซอฮาบะห์เขาไม่สงสัยหรอกสิ่งหนึ่งที่เขาคิดมาเลยคืออัลลอฮ์ไม่เหมือนมัคลูกต่อให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำพูดว่าเท้าเนี่ยเหยียบไปบนนรกเนี่ยเขาก็ไม่อาจหารที่จะคิดว่าเท้านั้นจะต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาไม่คิดเลยแต่สำหรับผู้ที่ชอบบิดเบือนเนี่ยจะคิดทันทีเลยว่าอ่ะนี่ไม่ใช่ครับอัลลอฮ์ต้องไม่มีลักษณะเท้าแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนกับมนุษย์เนี่ยพวกนี้คิดได้พวกบิดเบือนเนี่ยเขาไม่รู้จะเขาเรียกอะไรอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขากล้าที่จะคิดเอาอัลลอฮ์มาเปรียบเทียบกับตัวเขากับมนุษย์ทั้งที่ซอฮาบะห์เนี่ยไม่มีใครคิดและอัลลอฮ์ก็สูงส่งยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะคิดนะครับนี่ก็คือใจความของเรื่องที่เรากำลังพูดอยู่นั่นเองเพราะในอดีตมีคนบิดเบือนคุณลักษณะของอัลลอฮ์เยอะแยะมากมายมันจึงเป็นที่มาของการเรียนเตาฮีดอัสมาวะซิฟาตเตาฮีดประเภทของอัสมาวะซิฟาตคือการเรียนรู้ในเรื่องนามต่างๆของอัลลอฮ์และคุณลักษณะของอัลลอฮ์เพื่อจะรักษาอัลลอฮ์เอาไว้อย่างถูกต้องเราจะได้อิบาดัตเคารพขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ที่ถูกต้องไม่ใช่จากอัลลอฮ์บนมโนคติหรือว่ามโนภาพของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาลาตะบะลูกุลอะกูลวัลอาฮามวะลาตะตะคอยยะลูฮุลอัฟกาลซุบฮานุตะอาลาเทศละบอกว่าสติปัญญาเนี่ยเราถูกจำกัดไปไม่ถึงที่จะคิดถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทั้งหมดนะครับเราไม่สามารถความคิดของเราไม่สามารถจะจินตนาการถึงอัลลอฮฺได้ฉะนั้นไม่เหมาะสมและสมควรอย่างยิ่งที่เราจะเอาอัลลอฮ์มาเปรียบเทียบกับมนุษย์แต่สมัยก่อนถามว่ามีคนเอาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามาเปรียบเทียบกับมนุษย์ไหมมีนะมีนะครับคนสมัยก่อนเอาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามาเปรียบเทียบกับมนุษย์เปรียบเทียบชนิดที่แบบมือของเรากับมือของอัลลอฮ์เหมือนกันหน้าของเรากับหน้าของอัลลอฮ์เหมือนกันมีในสมัยก่อนคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเปรียบเทียบเลยอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนมนุษย์เลยคืออัลลอฮ์มาเป็นมนุษย์เลยอัลลอฮ์เนี่ยมาเป็นมนุษย์เลยเหมือนที่ชาวนัสรอที่บอกว่าพระเจ้าของเขาคือเยซูนี่คือการเปรียบเทียบคือการเอามาเท่ากันในอดีตมุสลิมเรากลุ่มหนึ่งก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือปฏิเสธเลยอัลลอฮ์บอกแบบนี้ไม่เชื่ออัลลอฮ์บอกแบบนี้ไม่เชื่อก็จะเป็นอิสุตโตคนละคนละขั้วขั้วหนึ่งเปรียบมนุษย์กับอัลลอฮ์เท่ากันอีกขั้วหนึ่งไม่เอาสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไม่ให้เหมือนมนุษย์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคำหรืออะไรก็แล้วแต่มือก็ไม่ใช่ใบหน้าที่อัลลอฮ์บอกก็ไม่ใช่อัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์ก็ไม่ใช่คือปฏิเสธหมดเลยนี่ก็คืออีกกลุ่มหนึ่งแต่อัลลุสุนนะวะญะมาอะห์เนี่ยอยู่ตรงกลางเรานี่อยู่ตรงกลางเรานี่ยืนยันนะว่าอัลลอฮ์มีมือแต่ไม่เปรียบเทียบเหมือนมนุษย์และไม่ปฏิเสธเหมือนในพวกนี้ฉะนั้นเรานี่มีอะกีดะห์อยู่ตรงกลางเป็นอะกีดะห์ที่ถูกถ่ายทอดมาด้วยความถูกต้องจากบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาตาบีอีนนะครับกอลูฮูคัมบูของเชฟบัรบะฮาลีที่บอกว่ายะอัลมุสซอรวะอักฟาวะฮุอะลาอัรชิฮิสวะข้าพูดขอละสุลตานที่บอกว่าพระองค์ทรงรอบรู้ในสิ่งที่ลึกลับและสิ่งที่ซ่อนเร้นและพระองค์นั้นทรงอยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์ลายะตะนาฟาอิสติวาอูฮูอะลาอัรชิฮิมะอะกาวนิฮิยะอะลามุสซอรวะอักฟาเชสละบอกว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ย้อนแย้งกันที่ตัวของพระองค์นั้นจะอยู่บนบัลลังก์และความรอบรู้ของพระองค์จะรู้สิ่งลึกลับคือถ้าเราไม่เปรียบเทียบกับมนุษย์มันไม่ย้อนแย้งถ้าเราเปรียบเทียบกับมนุษย์มันย้อนแย้งมนุษย์จะรู้สิ่งที่ตัวเองมองไม่เห็นต้องไปดู
ต้องไปเปิดถึงจะเห็นถ้ามาเทียบกับมนุษย์อย่างนี้นะเราจะมองอัลลอฮ์ผิดเลยฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกพระองค์ทรงรอบรู้ในสิ่งที่ซ่อนเร้นปกปิดพระองค์อะไรก็แล้วพระองค์ทรงรอบรู้และพระองค์ทรงอยู่เหนือบัลลังก์สำหรับอัลลอฮ์สองความหมายเนี่ยไม่ย้อนแย้งกันเป็นความสามารถที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทำได้ฟะลายุกาลูอันนะฮูอิซัสตะวะอะลาอัรชิยะกูนุบะอีดะอันินนาสวะลายัสมะวะลายะราเราจะไม่กล่าวนะครับว่าถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่บนบัลลังก์เนี่ยเท่ากับว่าเราอัลลอฮ์กับมนุษย์เนี่ยไกลกันอัลลอฮ์จะไม่ได้ยินและอัลลอฮ์จะมองไม่เห็นมนุษย์คือถ้าเราพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าคนที่เขาบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้อยู่บนบัลลังก์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปยืนยันว่าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์เนี่ยเท่ากับว่าเราทำให้อัลลอฮ์เนี่ยไกลกับมนุษย์และอัลลอฮ์จะไม่เห็นเราอัลลอฮ์จะไม่ได้ยินเรามันมีความคิดแบบนี้เขาจึงปฏิเสธว่าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์เขาจึงบอกว่าอัลลอฮ์มาอยู่ที่นี่อัลลอฮ์ถึงได้ยินเราถึงรู้ในสิ่งที่อยู่ในใจเราฉะนั้นคำพูดแบบนี้ถือว่าผิดฟาฮาดะตัชบีฮุลลิร็อบบีบินมักลูกแค่คุณคิดแบบนี้ก็เท่ากับคุณกำลังเปรียบอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามาเหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างแหละเพราะว่าเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยมนุษย์ถ้าไกลก็ไม่ได้ยินไม่ได้เห็นแล้วใช่ไหมฮะถ้าผมอยู่ตรงนี้แล้วใครบางคนมาอยู่ตรงหน้าเซเว่นเนี่ยพูดอะไรมาผมไม่ได้ยินเขาทำอะไรผมก็ไม่เห็นนี่คือมนุษย์แต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ใช่อัลลอฮ์นี่อยู่บนบัลลังก์พี่น้องต้องรู้ว่าบัลลังก์ของเรานี่ไกลนะระหว่างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยห่างกัน500ปีนบีบอก500ปีนี่หมายถึงอะไรครับคือไม่ได้บอกว่า500กิโลหรือไม่ได้บอก500ไมล์หรือไม่ได้บอก500เมตรแต่เอาบอก500ปีนบีบอก500ปีหมายถึงอะไรมันพี่น้องคิดดูชีวิตเราเนี่ยลองเดินตลอดชีวิตเลยเอาตั้งแต่คุณเกิดมาขวบหนึ่งอ่ะคุณเริ่มเดินไปตลอดชีวิตเลยคุณว่าถ้าเดินไป60ปีทั้งชีวิตคุณว่าคุณเดินไปไกลไหมคุณว่าไกลรอบโลกไปรอบโลกยังถ้า60ปีอ่ะเอา60ปีคุณว่าคุณเดินรอบโลกยังอ่ะรอบผมว่าเกินรอบโลกกันนะแต่นี่คือนบีบอกว่าไกลอ่ะจากชั้นฟ้านี่จนถึงชั้นฟ้าชั้นแรกเนี่ยห่างกัน500ปีนี่คือไกลมากไกลจนแบบคุณไปไม่ถึงอ่ะแต่ละชั้นฟ้าแต่ละชั้นฟ้าห่าง500ปีอ่ะและบนอะไรบนบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใต้บัลลังก์ก็มีมาลาอิกะฮ์ที่มีอะไรมีในหะดีษบทหนึ่งในอิบนุกะซีรบอกว่าอะไรติ่งหูของมาลาอิกะฮ์กับบ่าของมาลาอิกะฮ์แค่ติ่งหูกับบ่านะห่างกันมากกว่าชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินและตัวมลาอิกะฮ์ขนาดไหนและแบกบัลลังก์ของอัลเลาะห์อยู่และบัลลังก์ของอัลเลาะห์เนี่ยใหญ่ที่สุดในมักลูกต่างๆแล้วก็อยู่บนเพดานสุดเลยแสดงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่อยู่ไกลจากเรามากเลยอ่ะแต่ถ้าเราเทียบอัลเลาะห์เป็นมนุษย์นะเราก็จะคิดว่าอัลเลาะห์ไม่ได้ยินอัลเลาะห์ไม่เห็นอัลเลาะห์จะเห็นยังไงอัลเลาะห์ไกลนู่นถ้าเราคิดแบบมนุษย์เราก็จะปฏิเสธทันทีว่าอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์ต้องมาสถิตอยู่ตรงนี้ถึงจะเห็นอันนี้คือความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นต้องสอนลูกหลานว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์และความรอบรู้ของพระองค์ทรงอยู่ทุกที่เพราะเราเป็นผู้สร้างฟัลลอฮุจัลลาวะอะลาอัชยาอินนะฮูซะวาอ์สำหรับณที่อัลลอฮ์เนี่ยสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกเนี่ยเท่าเทียมกันไม่มีสิ่งใดสำคัญไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดลายักฟาอะไรใช่อุนและไม่มีสิ่งใดซ่อนเล้นสายตาของพระองค์อัลกอรีบวัลบะอีดไม่ว่าจะใกล้หรือว่าจะไกลวัลอาวัลุคัลกิวะอาคิรไม่ว่าจะเป็นสิ่งแรกที่ถูกสร้างหรือสิ่งสุดท้ายที่ถูกสร้างวัดดุนยาวันอาคิรกุลุชัยหัวฟีอิมิลละไม่ว่าจะเป็นในโลกดุนยาหรือโลกอาคิรทุกเรื่องอยู่ในความรอบรู้ของอัลลอฮ์ทั้งหมดยิ่งพูดถึงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่แล้วเราในทรงแบบในสายตาของอัลลอฮ์ถ้าไปอยู่เบื้องหน้าพระองค์นะเรานี่ไม่มีความหมายอะไรเลยยิ่งรู้อย่างนี้เราต้องยิ่งถ่อมตนนอบน้อมให้มากๆกับการดำเนินชีวิตเลยนะวะลิดาลิกะฮาดัลกอนุลฮาอิลยุซัยยิรุฮุซุบฮานะตะอาลาบิกอดรอติฮิวะอิรอดาติฮิวะซุนอะติฮิและคิดดูนะความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่เป็นอยู่โลกทั้งใบที่มันยิ่งใหญ่ที่เราอยู่ทุกวันนี้เราคิดว่ามันใหญ่แล้วโลกเนี่ยเราคิดว่าดวงอาทิตย์ที่มันใหญ่เราคิดว่าดาวนู้นดาวนี้ที่มันใหญ่ที่มันโคจรเนี่ยอัลลอฮ์คุมหมดเลยอัลลอฮ์คุมทุกอย่าง
ดวงจันทร์ดวงดาวอัลลอฮ์คุมหมดเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดทุกอย่างเป็นไปตามประสงค์ของพระองค์ทั้งหมดอินนัลลอฮะยุมซิกุสสะมาวาติวัลอัรฎอันตะซูลาแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยทรงจับนะวะแปลว่าทรงจับยุมซิกแปลว่าทรงจับหรือว่าทรงเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันคงอยู่นะครับชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินในการที่มันจะไม่ร่วงหล่นลงไปอ่ะชั้นฟ้าเมฆทุกอย่างถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากำหนดอัลลอฮ์ดูแลควบคุมทั้งหมดเลยนะครับวะลาอิงซาลาตาอิงอัมซะกะฮูมามินอะฮะดิมมินบะอ์ดีหากว่าสองสิ่งเนี้ยไม่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจับแล้วก็คอยควบคุมดูแลอยู่ก็ไม่มีใครละสามารถจะทำได้พี่น้องสามารถควบคุมชั้นฟ้าได้ไหมไม่ได้ไปช่วยกันดันดวงอาทิตย์ให้มันขึ้นตามเวลาของมันได้ไหมถ้าเราไม่ทำให้มันขึ้นไม่ได้ดวงจันทร์ก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้สายลมก็ทำไม่ได้ฝนก็ทำไม่ได้เรานี่มันทำอะไรไม่ได้เลยเราเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาควบคุมทั้งหมดเลยในโลกใบใหญ่ๆที่เรามองว่าใหญ่แต่ณที่อัลลอฮฺเนี่ยมันไม่มีค่าเลยถ้าโลกใบนี้ไปเทียบกับอัลลอฮฺไม่มีค่าเลยพี่น้องอินนะฮูกานะฮะลีมันกอฟูรอแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้ทรงปรีชาญาณและเป็นผู้ทรงอภัยเชคซะลาบอกว่าอะไรซิรุลอัฟลากิวะซิรุชัมซิวัลกอมัรอะลาฮาซัลฮิซาบิดะกีกิลลซีลายะตะคัลลัฟการเดินของจักรราศีในดวงดาวทั้งหมดที่มันโคจรอยู่ทั้งหมดดวงอาทิตย์ที่มันเคลื่อนตัวดวงจันทร์ที่มันเคลื่อนตัวไปทั้งหมดเลยนะอยู่ในการคำนวณที่สุดจะละเอียดที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้กำหนดมันเอาไว้การคำนวณการดูแลที่มันมีความลึกซึ้งละเอียดละออที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำหนดเอาไว้นั่นคือพระองค์เดียวที่ทำการที่พี่น้องเด็กฮาฟิซกุรอานมาจากโรงเรียนเวลานั้นเดินทางมาโดยที่ไม่ถูกรถไหนชนเลยในขณะที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลังจากที่รถแว่นเล่นมาแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเรามาตรงนี้ได้กินอาหารตรงนี้ได้มาเจอคนนี้ได้กินชานี้กลับไปอาหารที่เรากินเข้าไปวันนี้ได้กินเนื้อซึ่งวันเนี้ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงรู้ว่าร่างกายเราต้องการเนื้อมากกว่าไก่อัลเลาะห์ให้เรามาเจอแบบทุกอย่างที่มันเป็นความละเอียดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอัลเลาะห์ควบคุมหมดเลยอัลเลาะห์ควบคุมหมดเลยบางครั้งคนหนึ่งชอบกินปลามากกว่าชอบกินเนื้อแต่อัลลอฮ์ให้ไปอยู่ในสถานที่ไม่มีปลาเลยมีแต่เนื้อต้องกินเนื้อบางครั้งก็เป็นการเอาใจใส่ของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวเพื่อจะให้ร่างกายสุขภาพบ่าวได้รับความสมบูรณ์ทั้งหมดอัลลอฮ์ควบคุมหมดเลยทั้งหมดเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายุคติฮะดามันอัลลดีนะซะมะฮูฮะดัตตันซีมชัยซะลาตฮามคือมันไม่มีข้อผิดพลาดเลยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยพี่น้องโคจรไปตามเวลาของมันมีไหมดวงวันหนึ่งดวงจันทร์ไม่โผล่ดวงอาทิตย์ไม่โผล่ขึ้นมามีไหมไม่มีทุกอย่างมันไปตามหมดเลยไม่มีผิดไม่มีพลาดเชสซาถามว่ามานิลลาดีนัซมะฮูตันซีมใครกันที่สร้างระบบที่มันละเอียดขนาดนี้ถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์วัลลอฮ์จัลลาวะลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นที่เป็นผู้สร้างคือพอฟังแบบนี้แล้วเราสบายใจนะถ้าเรามีอัลลอฮ์จริงพี่น้องต้องสบายใจคนที่รู้จักความสามารถของอัลลอฮ์ขนาดนี้สบายใจแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราค้าขายไม่ได้วันนี้นบีบอกว่าอะไรเชื่อไหมแม้เข็มสักอันหนึ่งที่เราเจียบลงไปเนี่ยมันเป็นกำหนดของอัลลอฮ์ให้มันเกิดขึ้นกับเราไม่มีใครมีความสามารถจะทำให้มันประสบกับเรานอกจากอัลลอฮ์กำหนดให้มันเกิดขึ้นกับเราคนที่รู้จักอัลลอฮ์ต้องสบายใจรถชนแขนด้วนขาขาดต้องสบายใจเพราะอะไรทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดแต่ถ้าคนไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้ถึงความละเอียดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาควบคุมดูแลเนี่ยเขาจะโทษไปมั่วเลยนะโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นโทษโทษไปซะหมดชีวิตก็จะไม่สบายใจไอ้นู่นก็ผิดไอ้นั่นก็ผิดไอ้นู่นก็ผิดฉันไม่เคยโทษตัวเองด้วยซ้ำจะเป็นอย่างเงี้ยคนไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยไม่นึกถึงอะไรไม่นึกถึงความละเอียดเลยบางครั้งเนี่ยพี่น้องคนบางคนทำธุรกิจแบบผิดหลักการศาสนามาตลอดชีวิตเลยนะปล่อยเงินกู้มีดอกเบี้ยเป็นบาปวันนึงกับเนื้อกับตัวอยากจะทำความดีทำธุรกิจที่มันแบบฮาลาล
ปรากฏทำไม่ได้กำไรมีแต่ขาดทุนขาดทุนขาดทุนมันจะมีคนอยู่สองประเภทคนหนึ่งคิดถึงอัลลอฮ์อีกคนหนึ่งคิดไม่ถึงอัลลอฮ์คนที่คิดถึงอัลลอฮ์เขาจะคิดว่าไงไหมเขาจะคิดว่าเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์กำลังล้างความผิดของเขาที่มาจากอดีตเงินที่มันไม่ได้กำไรชีวิตที่มันลำบากมันคือการลงโทษที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราสะอาดจะกลับไปหาอัลลอฮ์และเขาสบายใจไหมสบายใจแต่อีกคนหนึ่งคิดทำไมอ่ะกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีขนาดนี้ทำไมยังไม่ได้ความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อีกอุตส่าห์ทิ้งการที่จะปล่อยเงินกู้ไปแล้วทิ้งดอกเบี้ยไปแล้วทิ้งการฮารามไปแล้วกลับมาขายของแบบฮาลาลแล้วเนี่ยทำไมขายไม่ได้เนี่ยถ้าคิดแบบไม่ถึงอัลลอฮ์นะทำไมอัลลอฮ์ถึงทำกับเขาแบบนี้แล้วก็จะด่าทออัลลอฮ์ด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นไม่คิดเลยนะว่าอัลลอฮ์จะให้ความดีกับเขาโดยการทำให้เขาลำบากเพื่อจะไปลบบาปที่เขาเคยกระทำเห็นนะคนที่มีอะกีดะห์ที่มันเป๊ะที่มันดีๆเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาจะขอบคุณอัลลอฮ์และอดทนถามว่าคุณมีลูกเนี่ยคุณต้องการให้ลูกอยู่กับสามีที่ดีอยู่กับภรรยาที่ดีในอนาคตคุณอยากจะมีบ้านที่ดีสักหลังนึงอยากจะมีรถที่ดีสักคันอยากจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีสักอย่างนึงเนี่ยคุณต้องไว้วางใจอัลลอฮ์โดยการปลูกคนปลูกฝังคนของเราให้มีอะกีดะห์ที่มันดีเพราะสมมติเรามีลูกสาวลูกสาวเราไปอยู่กับสามีเราไม่รู้ว่าสามีวันที่เดินเข้ามาหาลูกสาวเราดีทุกคนนะไม่มีอะเดินมาถือปืนพกปืนมาเลยไอ้เป็นนักเลงไม่มีหรอกไม่มีใครแบบนี้แน่นอนเดินมามารยาทดีทุกคนจะมาเอาสาวเนี่ยคือมารยาทดีทุกอย่างดีหมดเลยใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนเขาจะเปลี่ยนไปเราไม่รู้แต่ถ้าเราปลูกฝังลูกสาวเราเนี่ยเขาอยู่ได้เอาเราช่วยเหลือเขาเอาเราช่วยเหลือลูกสาวเราลูกชายเราเหมือนกันเวลาจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ปลูกฝังอะกีดะห์ให้ถูกต้องกับลูกชายเราไปอยู่ที่ไหนเกิดภาวะตึงเครียดอะไรก็อยู่ได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวที่เขาเป็นทางออกฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะครับสำคัญมากๆและถ้าหากว่าอะไรที่เกิดขึ้นไม่ดีกับเราอย่าเพิ่งโทษอัลลอฮ์นะลองไปดูตัวเองก่อนหน้านี้ก่อนเราผิดอะไรกับอัลลอฮ์บ้างไหมเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยชอบลืมว่าตัวเองเคยผิดกับอัลลอฮ์บางทีก็คิดว่าตัวเองละหมาดแล้วทำความดีแล้วนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เขาลองกลับไปดูตัวเองก่อนก่อนหน้านี้ไม่ละหมาดก่อนหน้านี้ไม่ถือศีลอดก่อนหน้านี้ทำไม่ดีกับอัลลอฮ์แล้ววันนี้เปลี่ยนแปลงคืออัลลอฮ์รักบ่าวในบางทีอัลลอฮ์อยากจะให้บ่าวได้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยการให้บ่าวเกิดความลำบากนี่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำไว้เลยถ้าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเราเป็นบ่าวเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยไม่มีหรอกสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นแล้วไม่ดีกับเราทุกอย่างเป็นเรื่องดีหมดเลยนะครับเป็นเรื่องดีหมดเลยเชคซะลาห์บอกว่าอัลกอมรุวันนูจูมุมุนัซซะมะตุสซาอิเราะตุนกะมาฮียะอิลาอัยชะอัลลอฮุนิฮายะตฮะดุนยาไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ไม่ว่าจะเป็นดวงดาวที่มันถูกโคจรไปยังมีระบบมีระเบียบทุกอย่างมันอยู่อิลาอัยชะอัลลอฮทุกอย่างอยู่ในประสงค์ความต้องการของเราทั้งหมดนิฮายะตฮะดุนยาจนกระทั่งสุดของโลกดุนยาเนี่ยจบดุนยาเนี่ยทุกอย่างเป็นประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยวังติกอละอิลันอาคิเราะห์และการเคลื่อนย้ายตัวเคลื่อนย้ายทุกอย่างไปอาคิเราะห์ก็เป็นประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นอัลลอฮีนัซซะบะฮะฮะกีมุนอาลีมุนซุบฮานะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดสรรเอาไว้แล้วพระองค์ทรงมีความสามารถพระองค์ทรงยิ่งใหญ่นะครับเชคบอกว่าอะไรฟะลาตะอัมมันตะฟีฮาดัลกอหากว่าคุณพิจารณาดีๆในโลกดุนยานี้พิจารณาสิ่งที่อยู่ในนี้และอัตรอบจะอัลมาตัลลอฮ์คุณจะเห็นในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีถ้าคุณพิจารณานะอันนาสุลามายะเราะนะอาละตันดะกีกะตันยะตะอัจจะบูนมินฮาซิสนาวะฮาซัสซาลิมนุษย์เราเนี่ยเวลาที่เห็นอุปกรณ์บางอุปกรณ์บางอย่างเช่นโทรศัพท์เนี่ยมนุษย์เราเห็นเนี่ยซึ่งมนุษย์เราก็จะแปลกใจถึงว่าเอ้ยมันถูกสร้างมายังไงคอมพิวเตอร์ถูกสร้างมายังไงตัวโน้ตบุ๊กไอ้นั้นถูกสร้างมายังไงมันยิ่งใหญ่เหลือเกินคือเราก็จะเห็นว่าโอ้โหคนสร้างนี่มันต้องเก่งมากเลยไอ้ตัวที่มันสร้างมามันก็ดีมากเลยมันประหลาดใจมากเลย
วะฮียะกิตอะตุนซะกีรอเชซะลาบอกว่าไอ้เนี่ยมันเล็กๆฟะกัยฟะบิลกอนกุลลิฮิและดูโลกนี้ดิทั้งใบเลยโลกใหญ่ๆทั้งใบเนี่ยนี่อัลเลาะห์ไม่มีใครทําได้หรอกฝนจะตกที่นี้เพื่อให้ปัจจัยยังชีพตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ไม่มีใครทําได้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลซีลายะตะคอลลัฟและเชื่อมั้ยสิ่งที่อยู่ในโลกที่มันโคจรดําเนินไปไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยไม่มีเลยลายะตะคอลลัฟมะนิลลซียะมุดดูฮูมะนิลลซีนะยะซูนูฮูมะนิลลซีนะยะซูนูฮาซัลกอลกุลละฮูวะลายะตะกอยยัรวะลายะตะคอลลัฟวะลายะซิรฟีฮิชัยเชคซะลาถามว่าใครกันล่ะที่ทําให้มันเกิดขึ้นในโลกดุนยานี้ทําให้แผ่นดินเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้รักษาแผ่นดินให้คงอยู่แบบนี้รักษาโลกรักษาระบบโคจรนี้วะลายะตะกอยยัรไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้วะลายะตะคอลลัฟไม่มีการอะไรฮะบิดผิวในโคจรของมันแบบนี้วะลายักซิฟีชัยไม่มีข้อบกพร่องใดๆในโลกดุนยานี้เลยใครกันวัลลอฮ์ซุบฮานะอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์องค์เดียวฉะนั้นชีวิตผู้ศรัทธาจะเปลี่ยนแปลงจะอะไรจะอยากได้อะไรนะอัลลอฮ์องค์เดียวในใจอัลลอฮ์องค์เดียวพี่น้องขอจากอัลลอฮ์องค์เดียวขอความช่วยเหลืออัลลอฮ์องค์เดียวขอความสำเร็จอัลลอฮ์องค์เดียวแต่ทีนี้ว่าขออย่างเดียวมันไม่ได้บางคนบอกก็ขอแล้วอ่ะทำไมไม่ได้คุณขออย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าสมมติว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ตรงนี้และคุณได้อยู่ตรงนี้คุณขอคุณไม่ได้ใกล้ชิดอัลเลาะห์เลยแค่ขออย่างเดียวยังไม่พอเพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าคุณอยากจะใกล้ชิดอัลเลาะห์ทําให้การงานเป็นที่ตอบรับคุณต้องตามกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์วางเอาไว้กินของฮาลาลใช้ของฮาลาลใช้ดุอาช่วงเวลามุสตะยับช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ตอบรับการละหมาดซึ่งเป็นตัวทำให้คุณใกล้ชิดอัลลอฮ์ใกล้ชิดอัลลอฮ์ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นการอ่านกุรอานทำให้คุณใกล้ชิดอัลลอฮ์ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นทั้งหมดนี่แหละเป็นการขอจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ขออย่าอัลลอฮ์ฉันอยากได้เงินอัลลอฮ์เงินขอทุกวันเลยเช้ามาอัลลอฮ์ขอเงินกลางวันอัลลอฮ์ขอเงินกลางคืนอัลลอฮ์ขอเงินทำไมไม่ได้เงินละหมาดมีไหมมีซุบฮ์8โมงมาริชามีก่อนซุบฮ์ครึ่งชั่วโมงตะฮัจญุดมี2รักอะตกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดมีทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นมีแบบขี้เกียจอะและอย่างไรล่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจึงจะช่วยฉะนั้นคุณไม่ต้องไปแข่งอะไรกับใครเลยนะธุรกิจคุณไม่ต้องแข่งอะไรกับใครเลยคุณแข่งกับตัวคุณเองที่คุณใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ช่วยคุณแข่งกับตัวคุณเองเลยละหมาดดูฮาเนี่ยอันนี้ก็อยากจะขอเด็กฮาฟิซทุกคนเลยนะครับพี่น้องทุกคนด้วยเรากําลังทําธุรกิจเพื่อแลกงานศาสนาตอนนี้นะเราทําธุรกิจเพื่อแลกให้มันเป็นงานศาสนาเราต้องการใกล้ชิดอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มากที่สุดการละหมาดดูฮาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดีมากที่ทำให้อัลลอฮฺสุลตาราจะให้ริสกีกับเราก็ฝากเด็กๆฮาฟิซช่วยขอดูอาละหมาดเพิ่มอีกละหมาดนึงก็คือละหมาดดูฮาไปในชีวิตประจำวันด้วยนะครับ ก็ฮัมดีละวันนี้ก็ถึงเท่านี้นะครับในย่อหน้านี้ก็ครั้งหน้าก็จะขึ้นหน้าที่59ที่เกี่ยวกับเรื่องซีฟัตของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอยู่ในรอบหน้าก็จะหมดแล้วนะครับแล้วก็จะไปต่อในเรื่องของกะลามุลลอฮ์คำดำหลักของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะว่ามันมีกลุ่มหนึ่งที่ปฏิเสธคำพูดของอัลลอฮ์เขาบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้พูดคำพูดของอัลลอฮ์ไม่มีเราต้องไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จากลากันเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์